สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับดาวอังคารกันนะครับภาพนี้เป็นภาพที่ผมวาดเองครับแต่ว่าเรื่องที่หนึ่งที่ผมจะพูดกันนั่นก็คือดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่4ของระบบสุริยะเราครับส่วนที่2คือดวงจันทร์ของดาวอังคารกันนะครับซึ่งดวงจันทร์ของดาวอังคารเนี่ยมี2ดวงนั่นคือดวงที่1คือ Phobos ดวงที่2คือ Deimos นะครับซึ่ง Phobos เนี่ยอาจจะชนดาวอังคารในอีก50ล้านปีนะครับส่วนที่3ที่ผมจะพูดกันนั่นก็คือน้ำของดาวอังคารนะครับซึ่งน้ำของดาวอังคารเนี่ยอาจจะเคยมีน้ำอยู่ครับแต่ดาวน้ำของดาวอังคารเนี่ยมันกลายเป็นน้ำแข็งก็เลยกลายเป็นขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้ครับส่วนที่4ที่ผมจะมาพูดกันนั่นก็คือขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้ของดาวอังคารครับซึ่งขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้ของดาวอังคารเนี่ยแตกต่างกันนั่นก็คือขั้วโลกเหนือเนี่ยจะเป็นน้ำแข็งขั้วโลกใต้มันจะเป็นน้ำแข็งแห้งแต่ว่าบางทีนะครับดาวอังคารในแต่ละฤดูเนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้วอาจจะมีน้ำแข็งแห้งตรงไหนก็ได้ครับส่วนที่5ที่ผมจะมาพูดกันนั่นก็คือภูเขาครับซึ่งภูเขาของดาวอังคารเนี่ยมีภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะเราอยู่ครับชื่อว่าภูเขาไฟโอลิมปัสครับซึ่งมันสูงกว่าเอเวอเรสต์แล้วก็สูงกว่าชั้นบรรยากาศของดาวอังคารอีกด้วยครับส่วนถัดไปคือการรับสมัครคนไปดาวอังคารครับตอนนี้เนี่ยมีการวางแผนว่าจะไปดาวอังคารกันครับแล้วก็มารับสมัครคนไปดาวอังคารแล้วด้วยนะครับแล้วส่วนถัดไปนั่นก็คือตอนที่ดวงอาทิตย์กลายเป็นดาวยักษ์แดงครับตอนที่ดวงอาทิตย์กลายเป็นดาวยักษ์แดงเนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยอาจจะดูดเกินดาวอังคารไปด้วยนะครับก็คลิปนี้มีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย